โอ้ติดลมแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วสวัสดีทุกท่านแล้วครับผมมาดูทีมงานน้องปันปัน 100% ครับทีมงานอู่ช่างพลเล่นอะไรกันบอลสวัสดีครับเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้โหมิดล้อเลยครับงานผมสะวิ่งกันอยู่1 2 3 4นะครับนี่ครับผมสะปากทางบ้านยางน้ำอ้อมครับตำบลยวึกอำเภอชลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับงานผมสะในสระมีน้ำครับแน่นอนแล้วครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นขอบบ่อเอายกพยายามจะดีดท้ายครับเอาไปโอ้เอียงเอียงเอียงข้างขวาไม่เป็นไรครับข้างซ้ายล้อหลังข้างซ้ายใครขับไม่โคล่ะบอลใครเปาใครเปาขับเองเหรอสวัสดีครับโอ้นึกว่าใครที่ไหนได้พี่หมูนี่เองใครใครฮะของเถ้าแก่เจ้าของเถ้าแก่เจ้าวันนี้เราวิ่งวิ่งงานนะครับสำหรับทีมงานน้องฟิล์มเนี่ยวิ่งผ่านอยู่ตรงนี้พอดีทีมงานอู่ช่างพลเนี่ยก็มาถมดินอยู่ตรงนี้พอดีครับผ่านไปผ่านมาเอ๊ติดลมนี่หว่าก็เลยลงมาเก็บภาพซะหน่อยเอาตามเลยคนขับนี่พร้อมไปมั้งเนี่ยมันพร้อมไปเนี่ยคนขับเนี่ยมันต้องใหญ่ๆหน่อยเตรียมตัวชนตูดครับเอาดันเดี๋ยวยังก็ดูว่าจักรสันมันเป็นน้ำข้นครับหรอวะนี่พ่อใหญ่ตั้มเอาพ่อใหญ่ตั้มพ่อใหญ่ตั้มครับเจ้าบ่ได้ขาไม่โค่นหรอบ่ล่าออกแล้วเป็นเนาะข้างเดียวกันที่ไปซ้อมเดียวสักแม่เขาสักแม่ฮะมันตู้ว่านั่นเป็นอังไม่ที่ไปซ้อมเดียวว่าไหนเห็นรถทีมงานของพี่บ่พ่อใหญ่เขาจวดอ่ะกูเล่นยังก็ผมมองตั้งโค้งนี่แม่รถเลยรถพ่อพ่อทำเล่าดิรถเพิ่นเลยเดี๋ยวเออกระซื้อต่อสร้างลุงนี่ล่ะอันนี้กับขาไม่ค่อยสร้างลุงขั้นไหมเออไปเลยโอ้ลอยแล้วลงมาบ่ไปหรอกอยู่นี่ล่ะเบิดมือเอาไปเกียร์นะเอาลง
เดี๋ยวเรามาดูความวุ่นวายของทีมงานอู่ช่างพลกันล่ะครับนี่มีแต่ระดับอาจารย์เลยนะนี่เสียมดเสียหมูพี่หมูนะครับบ้านเกิดเมืองนอนก็บ้านแสนสุขไปได้เมียบ้านโคกเพชรทีมงานอู่ช่างพลก็จากบ้านโคกเพชรครับแต่วันนี้นำเสิร์ฟความมันที่ปากทางมาจากน้ำอ้อมครับผมสะให้กับช่างมืดเอ๊ะแมนของช่างมืดป่ะนี่แมนนี่เนาะเออแมนผมเต็มเลยตินี่นี่ได้จักเดียวแล้วเนี่ยฮะกดย่างกดแรงกดตบเพิ่นบอกให้เจ้าไปขึ้นที่ห้องให้เพิ่นว่าพูดบ่ยากจ้องจักชื่อพูดรถแรงจอดอยู่เทิงกระดวนพุ่นเออข่อยเห็นขั้นไหนว่ายู่เที่ยวแรกยู่มาตั้งพุ่นแหมอันนี้ติไอ้โมไอ้โมแม่นเจ้าบ่ที่ถือรถไถยู่มาแต่พุ่นเที่ยวแรกแหมยู่มาแต่พุ่นเลยนะเอาเขาเตะฝั่งนู้นแล้วครับนู้นไม่รอฝั่งนี้เต็มหมดแล้วรถไถมัวแต่กู้ภัยอยู่แต่ก็ไปถอยเข้าฝั่งนู้นเลยครับล็อกกี้สุดหล่อนู้นสบายสบายเอาพ่อใหญ่ตั้มพ่อใหญ่ตั้มขึ้นกับรถไถแล้วครับแฮกเตอร์คูบาต้า L5018 เอาไปเอาอีกเอาอีกโอ้สุดยอดเลยโน่นแหละครับรถทีมงานต้องปีนกับท่อละลั่นอยู่บนถนนนี่ถ้าเกิดไม่ได้พ่อใหญ่ตั้มนะครับเรียบร้อยครับไอ้ตั้มมีอย่างจะฝากไปหาคนขับไม่โค่ทีมงานของพี่บอผมไม่จ้างหัวหลานเลยเอาจ้างกับหัวหลานกันนี่เหรอโอ้บอกเป็นเศร้าหัวหลานเนี่ยฝากไปยังก่อเอาบ้านกระปั้นกระปังเนี่ยทางหลังเราถามหาเดี๋ยวรถของเสียตั้มบางพูดไหนไปสายขากหนึ่งบางพูดไหนไปสายขากหนึ่งเท่มันแล่นสะดวกไปเนี่ยพูดไปช่วงนั้นละอ๋อเมื่อไหร่ตอนรอบแรกเขาเปียกแห้งแล่นแข่งกันในเบื้องไหนบอใส่ดินเราออกมาพร้อมกันจวดไปเลยไหมครับเองล่ะฮะมันง่ายน้อยๆก็เลยมาเรียนเรียนเองนะขึ้นแล้วครับให้พ่อใหญ่ตั้มนะครับเคลียร์พื้นที่ผมดินให้กับช่างมืดนะครับอยู่ตรงข้ามกับอู่ทนายต้อยเลยนี่อู่ทนายต้อยอยู่ตรงนี้ระหว่างปากทางบ้านโคกเจริญกับปากทางบ้านจักรน้ำอ้อมครับเยื้องๆกันหน้างานของทีมงานทีมงานน้องปันปัน 100% นะชื่อเดิมตั้งแต่ก่อนเปิดอู่นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นอู่ช่างพลแล้วครับทีมงานอู่ช่างพลซื้อขายจำหน่าย6ล้อรถเทรลเลอร์นะครับรถบรรทุกทั้งใหม่มือ2อะก็สิไปเดี๋ยวนี้ละขออยากเบิ่งเจ้าติดลมก่อนไหมพ่อทีเฮ็ดไห้ได้บ่อ่ะลาไปก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่ครับเราวิ่งผ่านทางอยู่ตรงนี้พอดี
ถ้าติดรวมอีกเราก็จะได้เจอกันอีกแล้วครับ